สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ RTJS Gaming กันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับว่ากันด้วยเรื่องของ Call of Duty Account นะครับผมเห็นหลายคนถามผมมาเยอะเหมือนกันเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Call of Duty Account ในกรณีที่ผู้เล่นเนี่ยมีเครื่องเกมหรือเครื่องเล่นหลายเครื่องนะครับทางผมจะสอนเชื่อม ID แล้วก็สอนวิธีการทำงานของ Call of Duty Account แล้วก็ Account ที่ใช้ในการเล่นเกมอย่างเช่น Battle.net อย่างเช่น Steam อย่างเช่น PlayStation อย่างเช่น Xbox นะครับก็จริงๆมันจะมีวิธีเชื่อมอยู่นะครับก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยครับว่าทำยังไงวิธีการทำงานเป็นไงบ้างครับผมโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องมาทำความรู้จักกับ Call of Duty Account ก่อนครับอันนี้คือ Call of Duty Account นะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับ account หลักนะครับที่เป็นศูนย์รวมของเกม Call of Duty นะครับฉะนั้นจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเล่น Call of Duty เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมี Call of Duty account คือเรามี Steam เรามี PlayStation อะไรก็ตามแต่คือเราสามารถที่จะเล่นได้เลยคราวเนี้ยพอถึงจุดหนึ่ง Call of Duty account เนี่ยมันถูกแนะนำมานะครับมันก็เลยเริ่มมีการบังคับใช้อย่างตอนแรกเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีให้สามารถ sign in โดย Steam ID sign in โดย Battle.net ID ลงบนเว็บไซต์ได้นะครับแล้วคราวนี้พอมาถึงจุดหนึ่ง user ที่แรกๆเนี่ยเขาก็อาจจะไม่รู้มันต้องมีการเชื่อม account เขาก็เหมือนกับเชื่อมไปโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยการ log in ผ่าน PlayStation Steam หรือ ID ของแต่ละแพลตฟอร์มนะครับพอคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลาที่ user คนนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนเครื่องหรือว่าอยู่ดีๆย้ายจาก Steam ย้ายจาก Battle.net ไปเล่นบน PlayStation เนี่ยหลายคนก็จะไม่รู้แล้วก็สุดท้ายก็คือต้องเล่นใหม่ทั้งนี้จริงๆแล้วเนี่ย Call of Duty Account เนี่ยถ้าเรามีตรงเนี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องเล่นใหม่เลยมันเขาเรียกว่า cross progression นะครับ cross progression คือมันจะทำให้ข้อมูลต่างๆสเตตของต่างๆที่เราซื้อหรืออะไรเงี้ยครับมันจะอยู่ติดตามเราไปตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่า cross progression คราวนี้อย่างนี้แล้วกันก็คือตรงนี้ครับพอเราดูที่เขานะอย่างแรกเลยที่ผมแนะนำก็คือเราจะต้องเข้าไปตรวจสอบ Call of Duty account ของเราที่ www.calloftuty.com นะครับแล้วเราก็ล็อกอินเข้าไปนะครับอย่างช่วงแรกๆเนี่ยผมก็งงเหมือนกันพอมาหน้านี้นะผมก็จะล็อกอินโดย PlayStation หรืออะไรเข้าไปคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือพอผมย้ายไปเล่นบน PC ผมงงนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะไอ้นี้ได้ด้วยเล่นได้แล้วเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัว Call of Duty account เนี่ยมันถูกเชื่อมกันกับตัว PlayStation อะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้ผมก็เลยมาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันถ้าเราเริ่มสมัคร Call of Duty account ตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราค่อยๆลิงก์ค่อยๆเชื่อมแต่ละ ID แต่ละแพลตฟอร์มไปเนี่ยมันจะทำให้เราไม่งงนะครับฉะนั้นสิ่งแรกเนี่ยที่ผมแนะนำเลยก็คือผมแนะนำให้เริ่มจากการสมัคร Call of Duty account ก่อนนะครับก็คือเราเข้ามาตรงนี้เราก็กด sign up แบบนี้นะครับมันก็จะให้เรา create your account อะไรอย่างงี้ใส่อีเมลแล้วคราวเนี้ยเราจะต้องจำแล้วว่าอีเมลเนี้ยมันจะผูกอยู่กับ Call of Duty account ของเรานะตลอดไปแล้วเราก็จะต้องใช้ Call of Duty account เนี่ยเป็นศูนย์กลางในการเชื่อม ID ต่างๆนะครับ ID ที่ว่านี้ก็จะมีเช่น ID PlayStation นะครับอย่างเช่น ID Steam กับ Battle.net อะไรอย่างงี้ Steam กับ Battle.net ก็คือแยกกันนะครับ Steam ส่วน Steam Battle.net ส่วน Battle.netก็แล้วแต่ว่าเราจะซื้อร้านไหนหรือ Xbox นะครับเราจะต้อง make sure ว่าเรามีการเชื่อม ID เหล่านี้ลงใน Call of Duty account เพื่อที่จะทำการให้มัน cross progression กันนะครับคราวนี้อันนี้คือให้เห็นภาพเฉยๆนะครับว่าเวลามันทำงานเนี่ยมันทำงานยังไงต่อมาเนี่ยพอถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยนะครับ
แป๊บนึงนะโอเคพอถึงเวลาใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้เราจะต้องล็อกอินเข้าไปสมมติว่าพวกคุณสมัครเรียบร้อยละพวกคุณรู้แล้วว่า ID คืออะไรคุณก็ทำการสมัครเข้าไปล็อกอินเข้าไปขออภัยนะครับกดใส่อินเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ Authenticator นะครับสำหรับคนที่เปิดไว้ผมต้องบอกเลยว่าผมเคยโดนแฮ็กมาก่อนไอ้แฮกเกอร์มันแสบมากมันเข้าไปตอนนั้นผมไม่มีทำไอ้2 factor authenticator แบบนี้นะครับคราวนี้มันก็คือเข้าไปได้เลยเสร็จแล้วมันก็เข้าไปอันลิงก์แอคเคาท์ผมตัว PlayStation Network มันอันลิงก์ออกไปแล้วมันก็เอาไอ้ Call of Duty account ของผมเนี่ยเปลี่ยนรหัสเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยเลยนะแล้วก็เอาเงี้ยไปขายให้ลูกค้าแล้วก็เอาไปเชื่อมกับ ID ใหม่ของลูกค้ามันอ่ะเออนะครับคราวนี้ผมเข้ามาก็คือเกมเลยตอนนั้นต้องเข้าไปหาซัพพอร์ตให้เขาแก้ให้อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นผมก็ไม่รู้ด้วยว่า Call of Duty account ของผมอ่ะมันอีเมลอะไรนะครับก็แนะนำนะครับให้ทำตัว Authenticator ไว้นะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะใส่ Authenticator สำหรับในส่วนของ Authenticator นะครับก็คือแนะนำให้เขาไปโหลดที่ตัวแอป Google Authenticator นะครับแล้วมันจะมีขั้นตอนของมันในการเซตอัพต่างๆมันจะมี QR code ให้อ่ะเนาะแล้วเราก็เข้าไปที่ Google Authenticator App บนมือถือของเราสแกน QR code อะไรเงี้ยเพื่อทำการเชื่อมต่อกันแล้วคราวนี้ทุกครั้งที่เราล็อกอินเนี่ยมันก็จะถามเราว่าAuthenticator code คืออะไรเราก็แค่กดเข้าไปในแอปของเรามันจะมีตัวเลข6หลักอยู่ซึ่งมันจะ refresh ทุกๆ1นาทีนะครับเราก็เอาไอ้โค้ดนั้นนะใส่เข้าไปเพื่อทำการล็อกอินเราต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งนะครับอันเนี้ยแนะนำมากๆเพื่อความปลอดภัยอ่ะโอเคกลับมาเล่าต่อนะครับก็อันนี้นะครับผมตอนนี้ผมกำลังอยู่ตรงนี้ Call of Duty account ผมต้องการที่จะเชื่อมผมต้องการที่จะดูว่า account ปัจจุบันของผมเนี่ยมันลิงก์อยู่กับอะไรอยู่บ้างนะครับสังเกตขวาบนเนี่ยอันนี้จะเป็นชื่อ ID บวกกับตัวเลขนะครับที่เวลาผมต้องการให้ใครแอดเฟรนด์กันมาเนี่ยก็คือจะใช้อันนี้มันจะเป็น Call of Duty account ของผมเลยนะครับฉะนั้นตัวเลขมันจะเป็นตัวเลขที่เป็นเอกลักษณ์เป็นตัวเลขยูนิคนะครับอ่ะผมกดไปที่ลิงก์ account แบบนี้ก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือหน้าตาลิงก์ account dashboard นะครับซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากพอทุกคนเข้ามาถึงตรงเนี้ยก็จะเริ่มเข้าใจแล้วว่าจะต้องทำไงต่อเนาะครับเราก็ทำการลิงก์account เกมที่เราเล่นอยู่ ID ที่เราเล่นอยู่นะครับอย่างบางคนอาจจะเริ่มจากสตรีมมาก่อนนะครับก็ทำการลิงก์ไปอยู่แล้วในอนาคต 2-3 ปีข้างหน้าเราเบื่อแฮกเกอร์เยอะมากเราอยากย้ายไปเล่นบน PlayStation เราก็สมัคร ID PlayStation อะไรของเราให้เรียบร้อยจะใช้อีเมลเดียวกันก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับอีเมลเดียวกันกับที่เราใช้สมัคร Call of Duty account ก็ได้นะครับก็คือมันแยกกันเสร็จแล้วเอาตรงนั้นนะมากดลิงก์กันนะครับเพื่อที่จะทำการลิงก์คราวนี้เวลาเราล็อกอินเข้าไปในเกมเนี่ยใน PlayStation เนี่ยมันก็จะถามหาครั้งแรกสุดเลยมันจะถามหา Call of Duty account ของเราก่อนนะครับเราก็แค่ใช้อีเมลตัวเนี้ยที่เราสมัครไปเนี่ยเป็น Call of Duty account ของเรากดปุ๊บมันจะซิงค์ทุกอย่างเข้ามาให้เลยแม้แต่ตัวละครต่างๆที่เราซื้อไว้นะครับอันนี้มันก็ทำให้เราสะดวกสบายมากขึ้นเวลาเราซื้อของหรืออะไรเงี้ยครับมันก็จะตามมาหมดเลยอย่างผมเนี่ยผมเล่นหมดเลยผมมี Xbox ผมมี PlayStation ผมมี Steam Battle.net ผมไม่ได้เล่นแต่ผมก็เซ็งไว้นะครับฉะนั้นถ้าในอนาคตผมซื้อเกมใน Battle.net เนี่ยผมก็สามารถเข้าไปเล่นได้เลยมันก็จะเป็น ID ตามนี้เลยแค่นี้เองครับผมแล้วอย่างเวลาเราจะต้องการอันลิงก์สมมุติเราต้องการจะขาย ID เราก็แค่กดอันลิงก์แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันเนี้ยถ้าเราอันลิงก์เนี่ยมันทำได้1ครั้งแล้วเราต้องเว้นไปอีก12เดือนก็คือปีหนึ่งทำได้ครั้งหนึ่งอ่ะฉะนั้นอย่าลิงก์และอันลิงก์ไปๆมาๆนะครับพอไม่อย่างนั้นจะกลับเข้ามาใหม่ไม่ได้ต้องรอไปอีกปีหนึ่งหรือไม่งั้นต้องติดต่อซัพพอร์ตนะครับก็หลักๆประมาณนี้ครับผมในส่วนของการลิงก์แอคเคาท์แล้วก็อันลิงก์แอคเคาท์นะครับก็จะเห็นว่ามันก็จะตรงตามกับที่ผมอธิบายไว้ตอนแรก
นี่เลยครับผมแล้วก็แนะนำอีกช่องทางหนึ่งก็คือเวลาอยากให้ลิงก์ตัว Twitch ไว้เวลามันมี Twitch แบบแจกอะไรเงี้ยที่มันให้เราดูสตรีมพวก Call of Duty League อะไรพวกเนี้ยพอเราดูครบครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเราก็จะได้ของเล็กๆน้อยๆมาอย่างเช่น Double XP อย่างงี้ใครที่กำลังเก็บปืนอยู่อะไรเงี้ยก็แนะนำเข้าไปนะครับแล้วพอเขามีกิจกรรมอะไรเขาให้เราไปดูเราก็ make sure ว่าเราล็อกอิน Twitch account ไว้ถูกต้องแล้วในตัวส่วนของ Twitch account เนี่ยมันก็จะต้องมีการซิงค์กับตัว ID Call of Duty account ของเราเพื่อที่เวลามีอะไรเงี้ยเราจะได้รับรางวัลได้นะครับอันนี้ก็หลายๆคนอาจจะทราบแล้วแหละที่เล่น Call of Duty มานานเนี่ยแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ยังไม่ทราบหรือบางส่วนที่เหมือนกับเล่นมาแพลตฟอร์มเดียวมาโดยตลอดแล้วก็กำลังคิดที่จะเปลี่ยนแพลตฟอร์มหรือว่าจะเล่นมัลติแพลตฟอร์มอะไรอย่างนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านนะครับครับผมหลักๆก็จะประมาณนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่มาติดตามชมกันครับ